โครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี13หลังจากได้รับชมเบื้องหลังการลงพื้นที่ของน้องๆโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปีที่13จนเต็มอิ่มครบทั้ง20ทีมกันไปแล้วและตอนนี้น้องๆทั้ง20ทีมก็ส่งผลงานชิ้นสุดท้ายถึงมือคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมตัวอย่างผลงานของน้องๆกันจะเป็นทีมไหนบ้างไปชมครับทีมมนุษย์ฝึกหัดมหาวิทยาลัยรังสิตทีมคอนเซปชวลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่นี่แขกน้อยวันนี้ผมกับน้องเจนนะครับจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็หาของกินอร่อยๆกันที่เขกน้อยซึ่งที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าที่นี่มีพิซซ่าครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเป็นพิซซ่าม้งนะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราพิซซ่าม้งเขกน้อยเขาคอเพชรบูรณ์ของพวกเราด้วยนะคะทีมสร้างคิดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สะบัดต่อไม่รอแล้วนะกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะทีมแมวไททันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยความมหัศจรรย์ของเมืองไทยยังคงซ่อนอยู่ในหลากหลายสถานที่หลายมุมมองสำหรับจุดหมายในครั้งนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเพื่อท้าทายสิ่งใหม่ๆค้นหาสิ่งที่สวยงามและมหัศจรรย์ในแบบของเราขอฝากด้วยนะครับพวกเราทีมแมวไททันครับบ๊ายบายครับผมครับทีมนางฟ้า BUมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อนๆจุดหมายปลายทางไม่ใช่สถานที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่ซึ่งฟ้ามองเห็นความจริงความงามและความดีที่นี่เมืองแพร่และเอ๋ดูคลิปเบื้องหลังฟ้าแล้วอย่าลืมไปดูคลิปตัวเต็มฟ้านะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฟ้าด้วยละก็ขอบคุณนะคะทีม Be Yourself มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอบคุณโครงการสิงค่ะที่ให้โอกาสเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเรื่องจริงผ่านจอ